็คือสำหรับเกมวันนี้นะครับก็อย่างต้นเกมเนี่ยเราเตรียมทีมที่ไปเล่นกับเขาครับเพราะช่วงเซต1เซต2เนี่ยเราสามารถทำเกมควบคุมเกมเราได้ดีนะครับพอเซต3เนี่ยเราค่อนข้างที่จะเสียเองนะผิดพลาดเองไปนิดนึงนะครับทำให้เกมรูปแบบเกมเนี่ยทำให้เขากลับมาคือสู่เกมได้แต่ว่าช่วงท้ายเกมก็นักกีฬาเด็กๆก็ยังมีสมาธิที่กลับมาสามารถคืนกลับมาสู่เกมได้ครับก็อันนี้คือมันเป็นเกมที่คือเขาก็ต้องการคะแนนจากเรานะครับต้องการเซตจากเราเพราะนั้นเนี่ยเขาเล่นกับเราเต็มที่อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเซตเนี่ยเราผิดพลาดเองค่อนข้างเยอะครับแต่นัดสุดท้ายนิดนึงครับก็ยังเจอทีมที่เขาก็ต้องการแต้มต้องการเซตเพื่อจะถือว่าเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องการที่ตอนนี้เป็นแชมป์แล้วแต่ว่าแชมป์ไร้พ่ายต่อไปนะครับเป้าหมายครับคือเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราบอกแล้วเป้าหมายของเราคือเราต้องการเป็นแชมป์ในทุกเล็กแล้วก็แชมป์ตัวจริงเพราะนั้นเนี่ยการที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยแต่ละแมตช์เนี่ยสำคัญกับเราหมดเพราะนั้นเนี่ยเราเล่นกับทุกเกมเราเต็มที่กับทุกเกมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการไร้พ่ายด้วยแล้วก็ต้องการแชมป์ด้วยเพราะนั้นเนี่ยแต่ละเกมเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะว่าทุกทีมเนี่ยศักยภาพทุกทีมดีหมดนะครับยอมรับว่าทุกทีมดีหมดเพราะนั้นเนี่ยการที่จะเล่นกับเขาเนี่ยถ้าเราผิดพลาดเองแล้วเราเออร์เลอร์เองค่อนข้างเยอะเนี่ยเราก็มีโอกาสพลาดเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างมาตรฐานเราต้องรักษามาตรฐานให้ได้ในรูปแบบการเล่นแล้วก็สภาพร่างกายครับผมวันนี้การันตีแชมป์เล็กแรกแน่นอนแล้วมองต่อยอดยังไงบ้างพี่กับการแชมป์เล็กแรกว่าจะไปต่อก็คือตอนนี้คือในเล็กแรกเนี่ยเราได้แชมป์แน่นอนแล้วนะเพราะนี้เราต้องเตรียมตัวในการที่จะเล่นเล็กที่2ซึ่งคิดว่าแต่ละทีมเนี่ยก็น่าจะมีเสริมตัวผู้เล่นแล้วก็แต่ละทีมน่าจะมีการพัฒนาในรูปแบบการเล่นน่าจะดีขึ้นฝ่าเล็กแรกเพราะรู้ศักยภาพรู้ฝีมือของแต่ละทีมแล้วเพราะนั้นเนี่ยในการเล่นเล็ก2เนี่ยเราต้องละเอียดแล้วก็มีความแน่นอนข้อลดข้อผิดพลาดให้ได้มากกว่านี้ครับภาพรวมเกมนี้ไอ้พอเซต1เซต2อ่ะเราแบบใส่เขาเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็เซต3ก็เลยแบบอะไรโหลดไปนิดนึงแล้วดีที่กลับมาได้อย่างนี้ครับพูดถึงเซต3หน่อยคือทางคู่แข่งเขาก็ต้องการอย่างน้อย1เซตเพื่อจะรู้ตัวรอบใช่ครับที่ทำให้เขาแบบเข้ามาสู่ในเกมแล้วเราพลิกสถานการณ์ยังไงในช่วงเวลาที่กลับมาได้ก็พวกเขาก็เล่นดีนะครับเล่นเหนียวแล้วก็แบบเล่นดีด้วยแล้วก็แบบพวกเราก็กดดันทีมตัวเองเนี่ยใช่ครับแล้วแบบแต้มเลยเขานำไปเยอะนี่ครับส่วนตัวพี่เจมส์ครับกับในมาคูปีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นมาความรู้สึกฟอร์มเพลงยังไงบ้างครับพี่ก็ฟอร์มปีนี้ว่าดีกว่าปีที่แล้วครับก็ปีที่แล้วซ้อมเบาแข่งแบบระยะยาวเนี่ยแต่นี่เขาซ้อมหนักแล้วแข่งระยะสั้นโอเคหน่อยครับการันตีแชมป์เล็กแรกเราเป็นยังไงบ้างครับก็ยินดีดีใจครับที่ได้แชมป์เล็กแรกแล้วแต่ผมจะเอาแบบต่อไปเรื่อยๆเป็นเล็กสองก็แชมป์อีกครับความเข้มข้นในเล็กสองจะมีบ้างขึ้นแน่นอนส่วนวิจัยมองไงครับในขั้นช่วงนี้สองก็โอเคครับพร้อมเสมอครับครับผมฝากอะไรกับแฟนๆได้ต้องติดตามก็ฝากเชียร์กันให้เยอะนะครับพวกผมจะทำให้ดีที่สุดครับผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าเด็กผมเล่นดีนะแต่ว่ามาเจอทีมอย่างเดมอนพูดซึ่งเทียบตัวต่อตัวแล้วเนี่ยคือเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเด็กเล่นได้ขนาดนี้ผมพอใจในผลงานเด็กมากไม่คิดว่าเด็กจะสู้ได้ขนาดนี้นะครับแต่ก็คือเด็กเล่นตามที่แผนที่เราวางไว้หมดนะไม่ว่าจะเป็นการรับเสิร์ฟรับตบบล็อกแต่ว่าบางทีด้วยศักยภาพอ่ะเขาอาจจะยังไม่ถึงด้วยวัยวุฒิด้วยอะไรเงี้ยครับเซตที่3ที่ดีเกือบจะได้แล้วตามมาตลอดแล้วก็มาว่าที่ช่วงท้ายเกิดอะไรขึ้นครับคือต้องบอกว่าเกมระดับนี้ประสบการณ์มันได้เปรียบเด็กเราที่ส่งไปเนี่ยประสบการณ์น้อยมากกับการที่เจอแรงกดดันขนาดนี้ครับแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพราะว่ามันไม่ได้โดนแบบทีเดียวปุ้งหายหมดเลยยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนกลับมาหรือเฟิร์สแท็กกลับไปแต่ว่าบอลดีเฟนเขาก็ค่อนข้างดีบล็อกเขาใหญ่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเด็กไปครับสุดท้ายครับกับทีมคู่แข่งเดินก็คือเราไม่เคยประมาททุกทีมนะครับก็กลับไปก็ซ้อมต่อเพื่อเราจะเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อคือผมตั้งเป้าตั้งแต่แรกแล้วนะว่าก่อนมาทำเนี่ยผมขอท็อป4แล้วผมประเมินแล้วทีมเราสามารถทำได้แล้วผมคิดว่าเด็กทำได้นะครับก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดเอนเตอร์เทนคนดูให้มากที่สุดครับ